การแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นค่ะเมื่อวานนี้ก็มีนักแบดมินตันไทยของเรานะคะที่ลงสนามทำการแข่งขันด้วยแต่ว่าผลการแข่งขันออกมาอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเองไปเจอกับตัวเต็งทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็พลาดนะคะตกรอบแรกไปแล้วค่ะแบดมินตัน BWFซูเปอร์750ค่ะรายการเดนมาร์กโอเพ่นที่จูสเก้แบงก์อารีนาในเมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กชิงเงินรางวัล 750,000 เหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าราวๆ 28.5 ล้านบาทแข่งขันกันระหว่างวันที่18ถึง23ตุลาคมนี้ค่ะไปเริ่มกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวก่อนเลยนะคะไต้จืออิงนักแบดมินตันมือ2ของโลกและของรายการจากไต้หวันค่ะมาในเสื้อแขนสั้นนะคะสีน้ำเงินพบกับครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักหวดสาวชาวไทยมือ12ของรายการในเสื้อสีดำค่ะแมตช์นี้ใต้โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งนะคะหลังจากที่ไล่ต้อนเอาชนะครีมไปได้2เกมรวดด้วยสกอร์21-16ทั้ง2เกมโดยใช้เวลาการแข่งขันไปทั้งหมดเพียงแค่41นาทีเท่านั้นค่ะโดยใต้เองก็จะเข้ารอบ2นะคะไปพบกับอายะโอโฮรินักแบดมินตันสาววัย26ปีจากประเทศญี่ปุ่นมือวางอันดับ31ของโลกต่อไปค่ะส่วนในประเภทชายเดี่ยวนะคะเป็นการลงสนามรอบแรกค่ะระหว่างวิกเตอร์อักเซลเซนนี่เป็นนักแบดมินตันขวัญใจเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกนะคะก็ลงสนามมาในชุดสีขาวนี่เลยค่ะพบกับวิลกุลวุฒิวิทิสารนะคะนักแบดตัวความหวังจากประเทศไทยมือวางอันดับ10ของโลกแล้วก็สวมเสื้อสีเหลืองส้มค่ะแมตช์นี้วิลต้องเจอกับฟอร์มอันแข็งแกร่งของมือหนึ่งของโลกนะคะที่ไล่ต้อนทั้งเกมพ่ายไป2เกมรวดค่ะด้วยสกอร์16-21และ8-21โดยแมตช์นี้ใช้เวลาการแข่งขันไปเพียงแค่38นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งอักเซลเซนเองก็จะเข้ารอบ2ไปพบกับราสมัสเกมเก้นักแบดมินตันมือ12ของโลกเพื่อนร่วมชาติต่อไปค่ะไปดูกันที่ประเภทชายเดี่ยวอีกคู่นึงนะคะเป็นการเจอกันของมืออันดับท็อปของโลก2คนที่เพิ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแรกค่ะโดยแอนโทนีกินติ้งมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียกางเกงสีแดงนะคะพบกับลักซาย่าเซนนักหวดลูกขนไก่มือ8ของโลกจากอินเดียกางเกงสีดำค่ะและแมตช์นี้กินติ้งนั้นเล่นได้ค่อนข้างผิดฟอร์มนะคะคือมีโอกาสปิดเกมอยู่หลายครั้งแต่ว่าทำไม่ได้สักทีแถมก็ยังมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นค่ะทำให้ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นลักซาย่าเซนเอาชนะไปได้2เกมรวดสกอร์21-16และ21-12โดยใช้เวลาการแข่งขันไปเพียง39นาทีเท่านั้นนะคะโดยลักซาย่าเซนจะเข้ารอบ2ไปพบกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฮาซิน่าซูนิคุมาปรานอยหรือว่า SS ปรานอยนักหวดลูกขนไก่เพื่อนร่วมชาติมืออันดับ13ของโลกต่อไปค่ะ